เกิดจากความคิดของเขานะครับทีนี้เราไปหาเขาก็เอาความคิดของเขามาใส่ตัวเราเช่นตื่นมาก็เบาหวานเบาหวานยังไงตื่นมาความดันความดันยังไงตื่นมาก็ไขมันไขมันยังไงตื่นมาก็ข้อเสื่อม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 นั่น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 เออเป็นไงพี่ตอนนี้หนักข้อไหมเวลาเล่าความจริงให้ฟังนั้นไอ้ความคิดแล้วก็พันกันอยู่กันทีเดียวไม่ไปไหนเลยแต่แล้วก็รักษารักษาก็ปีไหนจะหายรักษารักษาคิดได้ไหมครับผมนําพาความคิดอย่างนี้ต่อไปก็อย่าไปมันเราเนี่ยฮะกินได้นอนหลับจําเป็นหลักได้เลยครับกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงดีแค่นี้ห้าอย่างจำแม่นๆครับเราพร้อมห้าอย่างอย่าไปดูแลของเราเองเนี่ยยิ่งลุงออกบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติเสียงแวดล้อมยิ่งมีเจตนาให้รักษาตัวเองผ่านจอเนี่ยเห็นไหมครับก็ต้องปรับความคิดปรับความคิดเปลี่ยนความคิดกันใหม่ด้วยนะครับมันจึงจะสามารถที่จะรักษาคือต้องเปลี่ยนภาษาครับปรับภาษาเปลี่ยนภาษาให้ได้ครับคำว่ารักษาอย่าให้มันอยู่ในหัวใจนะครับรักษาตัวเราไม่ใช่รักษาโรคต้องจำแม่นๆครับภาษานี้ใครจะรักษาโรคก็ปล่อยเขาโง่ไปเขาบอกว่าเขาฉลาดช่างเขาโอเคไหมครับเขาคือเขาเราคือเราก็ตัดตอนตรงนี้ไปมันทำให้เราเบาตัวยิ่งขึ้นเยอะนะแค่ความคิดเพราะนั้นถึงบอกว่าเรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ระดีไหมหน้าจอก็บอกแล้วใช่ไหมล่ะเอาละผ่านไป นั่งอยู่เฉยๆทำไมขนจึงลุกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคิดอะไรอยู่ครับตรงนั้นนะครับมันต้องมีจุดที่ความคิดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งนะมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นบ้าเป็นบอเป็นอะไรก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับแล้วคิดแนวทางไหนล่ะกลุ่มบ้าคิดแบบไหนก็ไม่รู้หรอกผมก็ไม่เคยเป็นบ้านะที่ว่าหรือเป็นก็ไม่รู้ที่คนบ้าก็ไม่รู้ตัวนะบ้าจริงไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นบ้านะนะอยู่ที่ความคิดของเราว่าเราคิดอะไรอยู่ตรงนั้นเรายึงขนลุกขนพองจำเลยครับตรงนี้น่าจำมากเพราะความคิดมันจะมีความเข้มข้นนะครับความคิดจะมีความเข้มข้นคิดไม่รู้คิดอะไรอยู่แล้วก็เฮ้ยอยู่ก็ขนลุกวูบออกมาเนี้ยโอเคสิ่งที่คิดนั้นแล้วกำลังอินอยู่กับสิ่งนั้นอินมันก็เหมือนกับสมาธินั่นแหละคิดในสิ่งเดียวกันคิดในสิ่งเดียวความคิดแปลว่านิ่งนั่งนิ่งยืนนิ่งเวลาคิดสิ่งเดียวสิ่งเดียวสิ่งเดียวนั่นคือลักษณะของสมาธิเราคิดสิ่งนี้มันเข้มข้นแค่มันถึงจุดหนึ่งเฮ้ยขนลุกไว้มันต้องถามตัวเองครับว่าท่านคิดอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับคิดถึงควายมันก็ได้นะครับคิดถึงจอมปลวกมันก็ได้แค่นั้นนะครับนะนั่นนี่ยังลุกเนี่ยขนลุกทำให้ขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ยังได้แขนเนี่ยหนึ่งยังลุกคิดไม่รู้ลุกคิดเลยท่านไม่รู้หรอกก็ขนลุกทันทีเหมือนกันโชว์เมื่อไหร่ก็ได้คนลุกเห็นไหมครับเพราะลุงคิดอะไรอยู่สักอย่างโชว์เมื่อไหร่ก็ได้คนพองนะโอเคนะเพราะนั้นคนลุกคนพองที่เกิดขึ้นมาเองก็คือเราต้องคิดอะไรสักอย่างหนึ่งมันเกิดความเข้มข้นสิ่งที่คิดนั้นมันจะดีหรือไม่ดีล่ะไม่ดีมันก็คนลุกได้เหมือนกันนะครับเพราะความคิดมันเป็นผมบอกว่าคิดดีก็เป็นประโยชน์คิดไม่ดียิ่งเป็นประโยชน์นะไปโน่นนะเห็นไหมครับคิดไม่ดีก็เป็นประโยชน์คิดดีก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากแปลว่าความคิดมีประโยชน์หมดเห็นไหมคิดไม่ดีขนลุกได้ประโยชน์จากความคิดไม่งงนะไม่งงนะตัวนี้อย่างงงงไม่ได้นะเอาภาษาลูกมันเป็นอย่างนี้แหละภาษาลุงภาษากี้ก็มันเป็นอย่างนี้แหละโอเคนะขอให้เข้าใจพยายามให้คุณค่าของความคิดตัวเองจะคิดอะไรก็ได้
นะครับไม่ดีก็ได้เห็นไหมคิดไม่ดีจนสุดไม่ดีเดี๋ยวมันพลิกขั้วสุดไม่ดีปุ๊บขนลุกจ้าเลยได้แล้วมาเห็นไหมมานั่นๆเอาหลักลุงไปใช้ลองดูครับความคิดคิดดีพูดดีทำดีพูดมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วไปถึงไหนกันเนี่ยพอแล้วครับมันประโลมโลกภาษาประโลมโลกภาษาตลาดสดตลาดแห้งคิดดีพูดดีทำดีคือภาษาตลาดสดตลาดแห้งคิดไม่ดีแต่พูดดีนะทำไม่ได้สิครับคิดไม่ดีคิดมันไปเถอะไม่มีใครเสียหายไม่มีใครเสียหายแน่นอนแต่อย่าพูดตามสิ่งที่ตัวเองคิดนะโยมยุ่งนะให้ดูและอย่าเขียนอย่าพิมพ์อย่าพิมพ์ตามสิ่งที่ตัวเองคิดนะอย่าทำนะครับต้องสกัดตัวเองให้ได้ครับรู้จักกับลุงต้องสกัดให้ได้นะครับหรือแม้แต่หัวมือเหมือนกันอย่างนี้กดเข้าไปเถอะแปลว่าดีดีดีมาคิดดีดีจะกดให้ใครก็กดไปเถอะครับแต่ถ้าอย่างนี้แล้วก็ถ้าเป็นผมจะไม่กดทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีเลยนะครับเรารู้ว่ามันไม่ดีเราคิดไม่ดีกับสิ่งที่เราเห็นในจอนะครับกดเปรี้ยงตรงนี้ถ้าเป็นผมจะไม่กดเป็นลุงจะไม่กดนะครับเพราะว่าเป็นการกระทำไปแล้วโอเคไหมครับเดี๋ยวมีคนกดเยอะแยะที่ว่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของลุงเลยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของลุงนะโอเคไหมลุงครับ